แน่นอนครับเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเงินรายได้ที่เกิดจากการประมูลในครั้งนี้นะครับซึ่ง4ใบอนุญาตเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 73,000 กว่าล้านที่จะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินนะครับในส่วนที่2ก็คือเงินที่เกิดจากการลงทุนโดยตรงจากผู้ที่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้นะครับ4ใบอนุญาตเนี่ยที่เราตรวจสอบทั้งหมดนะครับการลงทุนจะต้องเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 150,000 ล้านนะครับคราวนี้มาดูในส่วนที่3การเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจนะครับในขณะนี้นะครับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งได้มีการศึกษาออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเรามีการเปิดประมูลเปิดให้บริการ 4G ในเดือนเมษายนปี2559นะครับจะมีการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 160,000 ล้านแต่ผมมีความมั่นใจในขณะนี้นะครับว่าจะต้องมีการเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559เป็นต้นไปซึ่งเรามั่นใจว่าการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเกิดขึ้นในปี2559ไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านและในปี2560ต่อเนื่องไปอีก 260,000 ล้านปี2561นะครับไม่น่าจะน้อยกว่า 300,000 ล้านซึ่งในการประมาณการนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการศึกษาการเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่ากสทช.เองเดินหน้าอย่างแน่นอนในส่วนนี้นะครับครับสำหรับขั้นตอนการประมูลคลื่น 4G 1800 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้กระบวนการถึงขั้นไหนแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างครับครับในส่วนของคลื่นในย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์นะครับในขณะนี้ได้มีผู้ที่มายื่นใบอนุญาตจำนวน4รายแล้วนะครับจะมีการประกาศคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการประมูลได้ก็คงในวันที่15ตุลาคมนี้นะครับและจะมีการเคาะราคาประมูลนะครับในวันที่11พฤศจิกายนนะครับและรับรองผลการประมูลได้ก็คงไม่เกิน7วันก็คงไม่เกินวันที่21พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการในการประมูลขึ้น1ในย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์นะครับส่วนขึ้นในย่าน900นะครับในขณะนี้ก็คือในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับจะมีผู้มายื่นเอกสารประมูลกับเราในวันที่22ตุลาคมนี้นะครับและจะมีการประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติได้ก็คงไม่เกินวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับกระบวนการในการที่จะเคาะราคาขึ้นในย่าน900นะครับกำหนดระยะเวลาไว้เดิมก็คือในวันที่15ธันวาคมในขณะนี้นะครับมติที่ประชุมของบอร์ดกสทช.เองได้มีมติให้มีการเลื่อนระยะเวลาของการประมูลให้เร็วขึ้นให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการเคาะราคาประมูลขึ้นในย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเรากำหนดไว้ก็คงจะเข้าที่ประชุมบอร์ดของบอร์ดโทรคมนาคมในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นการเคาะราคาประมูลไม่วันที่11พฤศจิกายนก็คือวันที่12พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะทำให้การเปิดให้บริการไม่ว่าจะเป็นคลื่นในย่าน 1,800 เมกะเฮิรตซ์และคลื่นในย่าน900เปิดให้บริการในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการที่กสทช.เองได้มีการเลื่อนระยะเวลาเข้ามาให้เร็วขึ้นนะครับกรณีที่ TOT ยังไม่คืนขึ้น900เมกะเฮิรตซ์บางส่วนเนี่ยกสทช.มีมุมมองอย่างไรครับคือกสทช.ผมเรียนนะครับว่าคลื่นความถี่ที่ครบตามสัญญาสัมปทานแล้วนะครับก็คือจะต้องคืนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินในวันนี้นะครับคลื่นความถี่ดังกล่าวในย่าน900นะครับได้ครบสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นความถี่ดังกล่าวเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับได้คืนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินแล้วไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของกสทช.นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ TOT อ้างว่าคลื่นความถี่ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้ยังเป็นสิทธิ์ของ TOT อยู่นะครับ TOT ก็คงจะต้องไปฟ้องร้องต่อศาลเองนะครับแต่เพียงแต่ว่าในขณะนี้ทรัพย์สมบัติดังกล่าวคลื่นความถี่ดังกล่าวเนี่ยคืนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินแล้วยกเว้นแต่จะมีคำสั่งศาลมีคำสั่งบอกว่าคลื่นดังกล่าวเนี่ยยังไม่มียังไม่ต้องคืนกลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะครับอย่างนั้นกสทช.ก็จะต้องปฏิบัติตามนะครับในวันนี้มุมมองกลับกันนะครับไม่ใช่ว่าคลื่นอยู่ที่ TOT นะครับคลื่นตอนนี้กลับมาเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับอย่างนี้การประมูล 4G คลื่น900เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจำนวนกรอบความกว้างของคลื่นในการประมูลเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่10เมกะเฮิรตซ์ต่อ1ใบอนุญาตนะครับซึ่งเราจะมีการประมูล2ใบอนุญาตนะครับก็คือ20เมกะเฮิรตซ์รวมกันนะครับดังนั้นเนี่ยการประมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าคลื่นในย่านความถี่1800เมกะเฮิรตซ์กำหนดไว้15เมกะเฮิรตซ์นะครับต่อ1ใบอนุญาต
แล้วก็ขึ้น900ก็คือ10เมกะเฮิรตซ์นะครับทั้งหมดเนี่ยผมเรียนนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมดกสทช.เองมีความมั่นใจทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการในการประมูลไม่ว่าจะเป็นคลื่นในย่าน1800เมกะเฮิรตซ์คลื่นในย่าน900นะครับทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนจะต้องได้รับบริการที่ถูกลงนะครับกว่าอัตราค่าบริการ 3G ที่เปิดให้บริการในปัจจุบันนี้2รัฐจะต้องได้ประโยชน์นะครับ priority ที่2รัฐจะต้องได้ประโยชน์เงินจากการประมูลที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับ3เราไม่ได้ละเลยรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐวิสาหกิจอยู่ใน priority ที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนมาก่อนรัฐมาที่2รัฐวิสาหกิจตามมาเพราะฉะนั้นกระบวนการในการเรียงลำดับความสำคัญกสทช.ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนมาก่อนนะครับ